จะมาเรียนเรื่องการบวกลบคูณหารรากที่2อย่างที่รู้ค่ากลเนี่ยมันก็จะเหมือนกับพวกจำนวนทั่วๆไปสามารถนำมาบวกลบกันได้โดยการจะบวกลบค่ากลจะต้องเท่ากันก่อนถึงจะบวกกันได้อย่างตัวนี้7รูท4บวก8รูท5ดูตัวในรูทถ้ามันเหมือนกันถึงจะบวกกันได้ตัวอย่างที่1ตัวในรูทมันไม่เหมือนกันมันจึงบวกกันไม่ได้แต่อย่าลืมรูทสามารถถอดได้ตัวที่ถอดได้ก็ถอดออกอย่างรูท4ตัวนี้รูท4เกิดจาก2ยกกำลัง2หรือคือ2คูณกัน2ตัวในรากที่2จำได้ไหมรูท a กำลัง2มีค่าเท่ากับ a เราก็จะได้เป็น7รูท2ยกกำลัง2ก็จะเท่ากับ7 2ดึงออกจากรูทตัวที่ดึงออกมาก็มาคูณกันกับ7กลายเป็น14ทีนี้14ของเราก็จะบวกกับ8รูท5ซึ่งตัวรูท5เนี่ยมันถอดออกไม่ได้ก็ติดไว้เหมือนเดิมจากนั้นก็บวกกัน14บวก8รูท5บวกกันไม่ได้เพราะว่า14ข้างหลังมันเนี่ยมันเป็นรูท1รูท1พอถอดออกมาก็ได้เท่ากับ1 1ไปคูณ14ได้ค่าเท่าเดิมรูท1กับรูท5ค่ารูทมันไม่เท่ากันเพราะงั้นจึงบวกกันไม่ได้ก็ตอบไปว่า14บวก8รูท5ต่อมาข้อ2 10รูท2กับ7รูท2ค่าในรูทเหมือนกันก็เอาตัวหน้าเนี่ย10กับ7มาลบกันได้เลยแล้วคูณด้วยรูท2จากสมบัติการกระจาย10ลบ7นะนี้ทำให้ดูรูท2เราอยู่ข้างนอกคูณกระจายเข้าไปข้างในก็จะได้เป็น10รูท2ลบ7รูท2ซึ่งค่ามันเท่ากับโจทย์เพราะงั้นจากกระจายเข้าแล้วก็เป็นกระจายออกจะได้เป็นตัวหน้าเนี่ยบวกลบกันตามปกติแล้วค่อยคูณด้วยรูท2ก็จะได้เป็น3คูณกับรูท2ก็เป็น3รูท2ทีนี้การคูณรากที่2ถ้า root a คูณ root b แล้วจะได้เท่ากับ root a คูณ b หรือก็คือตัวอย่างนี้ root 5คูณ root 7เราก็เอา root 5เนี่ยคูณ root 7ข้างใน root เลยก็จะได้เป็น root 35ซึ่งไอ้ root 35เนี่ยมันถอดออกไม่ได้เพราะว่าตัวประกอบของมันมีแค่5กับ7มันจึงตอบได้แค่นี้รูท35แต่ข้อนี้ข้อ2รูท5คูณรูท15ก็คูณเข้าไปเหมือนเดิมเอา5คูณ15ไปอยู่ในรูทเดียวกันทีนี้เราจะถอดรูทถ้ามันถอดได้ก็ต้องถอดออก15เนี่ยมันเกิดจาก3คูณ5 3 5 155 3 15ก็ได้เหมือนกันเราจะเห็นว่า5คูณกับ15เนี่ยสามารถเขียนเป็น5คูณ5คูณ3ได้ซึ่งในรากที่2ถ้าตัวเดียวกันคูณกัน2ตัวดึงออกมาข้างหน้าตัวหนึ่งก็จะได้เป็น5นี้ดึงออกมาก็จะกลายเป็น5รูท3แบบนี้ต่อมาถ้าเราคูณกับเศษส่วนที่มันอยู่ในรูปรูทนะลบรูท20คูณกับรูท1ส่วน5 20สมมุติ20 20นี้สามารถเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนได้โดยให้ตัวส่วนเป็น1ก็การเขียนจากเศษส่วนเนี่ยในหน้าตาแบบนี้สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการหารได้คือ20
ตัวเศษหารด้วยตัวส่วนก็คือ20หาร1ซึ่งค่ามันเท่ากับ20พอดี20ก็คือตัวเลขในโจทย์นี้เพราะฉะนั้นรูท20ของเราก็จะสามารถเขียนให้อยู่ในรูป20ส่วน1ได้กลายเป็นรูปเศษส่วนเมื่อมันอยู่ในรูปเศษส่วนแบบนี้ลบเอารูทมาคูณกัน20ส่วน1คูณกับ1ส่วน5แบบนี้ก็ตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนออกมาได้เท่ากับลบรูท20ส่วน5 20ส่วน5มันก็คือ20หารด้วย5ก็จะได้เท่ากับลบรูท4ซึ่งรูท4นี้ก็ถอดมาออกได้อีกได้เป็นสี่รูทสี่นี้ถอดออกมาก็ได้เท่ากับรูทสองยกกำลังสองก็เท่ากับสองสองที่ดึงออกมาข้างหน้ามีลบอยู่ก็ต้องกลายเป็นลบสองแบบนี้ทีนี้ข้อที่สี่มันมีรูทอยู่ก็จริงเราเห็นมันเป็นรูท3ทั้งคู่เวลามันคูณกันตัวหนึ่งเป็นลบคูณกับอีกตัวเป็นลบลบคูณลบกลายเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะเหลือรูท3คูณกับ2รูท3ซึ่ง2รูท3นี้มันก็เกิดจาก2คูณกับรูท3อยู่มองแบบนี้ก็ได้ฉะนั้นเราก็แยกมาตัวที่ไม่มีรูทก็แยกออกมาคูณกับตัวที่อยู่ในรูท3คูณ3รูท3คูณรูท3ก็กลายเป็นรูท3คูณ3รากที่2มีตัวคูณกันเหมือนกัน2ตัวดึงออกมาตัวหนึ่งก็จะกลายเป็น2คูณกับ3อยู่ซึ่งเท่ากับ6นั่นเองต่อไปการหารากที่2ถ้า root a ส่วน root b แล้วจะเท่ากับ root a ส่วน b ตัวอย่างหาค่า root 8หาร root 2ก็จะได้เท่ากับ root 8หารด้วย2แบบนี้ไปเลยเขียนไปอยู่ใน root เดียวกันเลย8ส่วน2ก็ตัดกันเอา2ตัดบนเหลือ4 2ตัดล่างเหลือ1 4หาร1ก็เหลือ4ก็ได้เท่ากับรูท4รูท4ถอดออกมาหลายรอบแล้วก็จะมีค่าเท่ากับ2ต่อมารูท81หารด้วยลบรูท3ตัวที่ลบลบมันอยู่ข้างล่างก็จริงนี้คูณกับรูท81ส่วนรูท3แบบนี้แยกออกมาแยกลบออกมา1หารลบ1ก็มีค่าเท่ากับลบ1ส่วนด้วยต่อมาก็ไปคูณด้วยรูท81เขียนมารวมกันเอาตัวหารเนี่ยมาอยู่ด้วยกันกลายเป็น81ส่วน3ก็เอา3หารบนหารล่าง3หาร81เหลือ27 3หาร3ก็เหลือ1ก็จะได้เท่ากับลบ1ลบ1พอเราไปคูณหน้ารูทก็จะกลายเป็นรูทเนี่ยลบรูท27 27ก็ถอดออกมาลบ27 27เกิดจากอะไรก็เกิดจาก3 9 27 3คูณ9ได้27 3คูณ9ได้27 9เกิดจาก3คูณ3เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าข้างในมี3เหมือนกัน2ตัวคูณกันอยู่ก็ดึงออกมาตัวหนึ่ง
ดึงออกมาคูณข้างหน้ากลายเป็นลบ3เหลือ3ข้างในรูทตัวหนึ่งก็ติดไว้เหมือนเดิมตอบลบ3รูท3